มาละเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้แกงผักหวานใส่ปลาย่างใส่ปลาย่างบ่คุณแม่จ้าใส่เห็ดขอนน้ำใส่เห็ดขอนน้ำก่อนอื่นเฮาต้มปลาย่างให้มันนิ่มให้มันอ่อนโตจักหน่อยปลาย่างนี่มันปลาย่างก็ได้บ่จ้าอ๋อปลาย่างจ้าพอจะต้มปลาย่างให้มันสุกแล้วให้มันอ่อนโตลงจักหน่อยแล้วก็เฮาเอาเครื่องปรุงมีอย่างไรเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีพริกแห้งพริกแห้งเขาตำใส่เขาตำเนี่ยว่าหอมแดงจ้ะแล้วก็มีไอใบชะอมกับใบมะนาวจ้ะผักขาบ้านเฮานี่แหละครับผักขาเคียงจ้ะน้ำปลาน้ำปลาแดกนี่ผักขาเปียกอันตอนแรกคือข้าวปลาเฟื่อยแล้วปลากินได้แล้วเขาก็เอาพริกนี่แหละค่ะใส่ที่เขาตำไว้เตรียมไว้ไหนคะปลาเนี่ยเขาใส่เบิดตัวเลยบุคุณแม่จ้ะปลาตัวใหญ่อ๋อมันเป็นปลาบ้านบ้านเขาเอิ้นปลาขาวหรือคนปลาขาวคนไทยเขาเรียกปลาสร้อยปลาสร้อยหางแดงอันนี้เป็นอาหารแบบพื้นบ้านของแท้จ้ะอ๋อปลาใส่ผักหวานเตรียมไปย่างใส่ผักหวานใส่ผักขามเปียกเขาเตรียมไว้แล้วตอนนี้ขั้นต่อไปคือใส่ผักขามเปียกผักขามเปียกเนี่ยเอาลงเป็นนี่แล้วบอกเป็นชิ้นเลยดิจ้ะอ๋อใส่ในเข้ากับใส่หน่อยหลายตามที่เฮามักแม่นบ่มันก็ใส่เห็ดเห็ดจังได๋คุณแม่เพราะว่ามันนิ่มมันอ่อนโตย่างเห็ดมันก็ใส่อันนี้ขอนเห็ดขอนเห็ดขอนขาวเห็ดขอนขาวบ่เนาะจ้ะหรือภาคอีสานอื่นเห็ดบดต้มไปเรื่อยๆต้มไปจักหน่อยน้ำเดือดก่อนอันนี้ใส่ยังคุณแม่นี่ผงนัวจ้ะผงนัวใส่แล้วแต่คนมักหรือคนบ่มักใส่นิดนึงก็ได้หรือใส่หรือบ่ใส่เลยก็ได้เฮาเน้นที่อย่างอื่นก็ได้คันคนแพ้ก็บ่ต้องใส่นี่ขาดบ่ได้คือน้ำปลาแดกหรือน้ำปลาร้านั่นเองครับผมใส่แล้วเฮาใส่หลายเท่าไหร่คุณแม่นี่ประมาณ2ซ้อนหรือ3ซ้อนเด้อเนาะเฮาใส่แล้วเฮาเดี๋ยวเฮาสิเสียบเบิ่งก่อนอันผักขาวนี่ใส่ขั้นตอนสุดท้ายบ่อันตอนสุดท้ายกับผักขางเคียงเพราะว่าอันในเฮ็ดเปื่อยแล้วเฮาจะค่อยให้เฮ็ดมันยุ่ยซะเกินกับปลาให้มันยุ่ยซะเกินบ่ซั่นเถาะส่วนผักขาวนี่เป็นผักขาอยู่ในป่าเลยบ่หรือผักขาบ้านผักขาบ้านเนี่ยจะเก็บอยู่ข้างบ้านนี่แหละโอ้นี่งามๆเนาะปลูกเองเป็นผักเฮาจะปลูกเองเป็นผักนี่เดี๋ยวผักหวานล่ะผักหวานเป็นผักหวานเนาะเก็บมาจากไอ้ของฝากจากใครของฝากจากชัยภูมิค่ะอ๋อของฝากจากชัยภูมินี่เป็นผักหวานแท้เลยครับผักหวานปลาของแท้เลยนี่อ่อนสวยเลยปลาย่างนี่มาจากหนองบัวลำพูนี่โอ้แต่ละทีร่วมกันครับผมมันร่วมเป็นลูกครึ่งแต่ละมองนี่แหละคนเฮาก็การที่เฮาจะได้จะเอียงจากคนอื่นเฮาก็ต้องให้เขาก่อนเวลานั้นเขาก็สิให้เฮาขึ้นมากก็จังซี่ล่ะครับเป็นประเภทนี้อีสานบ้านเฮามีหน่อยกินตามหน่อยมีหน่อยก็แบ่งกันไปตามหน่อยนะครับมีหลายก็แบ่งหลายคนเฮาการที่จะเฮาจะได้จากคนอื่นเฮาก็ต้องให้เขาก่อนในเมื่อให้แล้วผลตอบแทนก็คือก็เป็นของเล็กๆน้อยๆกลับขึ้นมานี่ครับคือเป็นเขาเรียกว่าสินน้ำใจครับผมอันนี้เป็น22ข้อ14คนบ้านเฮาต่อไปอันต่อไปเฮ็ดได้คุณแม่นี่น้ำเดือดแล้วเฮาก็เอาผักหวานนี่แหละจะใส่โอ้ผักหวานใส่เลยแม่นบ่ผักหวานจริงๆแล้วมันเกิดตามป่าตามดงเอาหมดก่อนเสียดายมันหายากโอ้เสียอย่างเดียวเนาะคุณแม่เนาะบ่ได้มีไข่หมดแดงเนาะไข่หมดแดงก็ขาดตลาดมันมีไข่หมดแดงแล้วคักกว่าอย่างนั้นนี่อันนี้ผักขาหรือว่าชะอมเฮาก็ใส่ไปเลยจ้ะใส่ไปเลยบัดนี้ซึ่งแม่งลักซึ่งยังอีกเนี่ยเยอะแยะผักผักขางเฮือนเฮานี่แหละครับผมโอ้ยจับแล้วครับผมโอ้ยเขาดังแล้วกินยังขนาดเลยบ่เนี่ยมีแต่เครื่องเทศทั้งนั้นเลยต้องขอโทษขออภัยนะครับมีการจำเกิดขึ้นเพราะว่ามันรสชาติมัน
อันแม่นเป็น 8G 9G ตื้อท่านผู้ชมก็จะได้กินมันอยู่หรอกคือบังเอิญมี 4G มี 4G นี่คืออ่ากําลังเข้ากันแล้วบาดนี่กําลังเข้าโอ้กําลังเดือดบู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 เลยครับโอ้โหปลาเนี่ยเฮาบ่ต้องให้มันแตกก็ได้ครับผมเวลาเฮากินเฮาก็มาเนี่ยกินง่ายเออฉีกกินง่ายสิบ่กันเด้อเสียไปเป็นได้ครับพอดีบ่แซ่บๆพอดีแล้วพอดีแล้วเดี๋ยวปลานี่ก็บ่แม่นว่านี่เด้ปลาเป็นปลาล่มควันมาจากบ้านเฮาตากแดดล่มควันมาเนื้อปลามันที่แน่นเป็นปลาสดปลายังเป็นตัวปลาอยู่ครับเมื่อเนื้อพี่น้องนั่นน่ะปลายังเป็นตัวปลาเด้เฮาบ่ฉีกว่าซั่นล่ะเฮ็ดตามวิธีแบบบ้านเฮาแท้ๆนี่คือเอาลงเป็นตัวเลยครับแล้วจ้ะครับนี่คือแกงหยังคุณแม่แกงผักหวานใส่ปลาย่างจ้ะแกงผักหวานใส่ปลาย่างอุ้ยเสียเดียวขาดขาดไข่หมดแดงเอ้นี่แหละผมเห็นจริงๆแล้วผมคิดถึงพ่อแม่แต่สมัยตะกี้เพิ่นพากินนะครับเอาไว้วันหน้านะครับเนาะที่มีอาหารอีสานบ้านเฮาแปลกๆมาสู่พี่น้องกินเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้า